สองราศีเตรียมถูกรางวัลใหญ่โชคลาภจัดเต็มเน้นรับทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสองราศีเตรียมถูกรางวัลใหญ่โชคลาภจัดเต็มเน้นรับทรัพย์ดวงรายเดือนมีนาคม2567เผยปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือที่รู้จักกันในชื่อราหูอมจันทร์ครั้งแรกของปี2567เดือนมีนาคมนี้ได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภการเงินโดดเด่นโชคลาภจัดเต็มถ้าเน้นในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนราศีพฤษภมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาทั้งการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันโชคลาภจัดเต็มส่งผลต่อเนื่องในทิศทางที่ดีถึงการเงินมีรายได้เงินทองเพิ่มพูนยิ่งขึ้นการทำงานต้องเตือนเพราะเดือนมีนาคมจะมีความขัดแย้งได้ง่ายกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายหากใช้อารมณ์เกินไปจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการเงินด้วยเงินที่จะได้อาจจะหลุดมือต้องใจเย็นๆราศีนี้ในเดือนมีนาคมสีเขียวดีมากสีเขียวเหนียวซับใช้ได้จริงเพิ่มพลังเพิ่มโชคราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการเงินอยู่ในจุดที่แข็งแรงลุ้นโชคลาภเกิดได้มีเงินใช้เพราะดวงดาวแรงๆโคจรออกไปแล้วทั้งเรื่องดาวอังคารวุ่นวายเดือนมีนาคมจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแถมดวงการเงินยังอยู่ในจุดแข็งแรงทั้งรายได้มีทิศทางปรับเปลี่ยนมีข่าวดีมีรายได้มากขึ้นบางคนมีลุ้นโชคลาภเรียกได้ว่าได้สองต่อโชคลาภใหม่ๆก็มีโอกาสเข้ามาเรื่องอื่นๆเช่นการทำงานมีหนทางในการคลี่คลายในทิศทางที่ดีอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะๆอย่างเซลล์นายหน้าตัวแทนคุณมีโชคมีข่าวดีในเรื่องการเจรจาหรือว่าใครในเดือนมีนาคมอาจวางแผนเดินทางระยะใกล้ๆจะทำให้เกิดความคึกคักนำโชคมีข่าวดีมาสู่การทำงานได้หากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคนก็หวังแต่จะเจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ